ริ่มขึ้นครับซ้ายกับขวาอย่างที่เรียนไปครับว่ามวยเนี่ยใครใครก็ชอบใครใครก็ดูโดยเฉพาะช่อง8ฮะในการมวยก็เยอะมากมายแล้วก็ละครมวยสตริงมัดจิ้งสายฟ้า31นี้ออนแอร์ทั่วประเทศไทยทางช่อง8นะครับของเต็งหนึ่งทรงผมเสียแล้วครับขึ้นมาเสยผมอีกทีนึงห่วงหล่อด้วยห่วงหล่อด้วยโอ้ยสองชุดพอตีออฟครับตอนนี้ห่วงชีวิตก่อนดีกว่าครับยังไงนะครับทีนี้เต็งหนึ่งขยับเข้าหากำลังจะพูดถึงเรื่องดาราที่แสดงโอ้น้องธัญญาอาสยามชมอยู่แล้วก็มีนักมวยคนหนึ่งที่ชอบมากครับกับไทไฟคือคุณบูบูเป็นสามีของคุณตุ๊กกี้นี่ครับบ้ามวยครับคนนี้ซ้อมมวยบ้ามวยวิ่งซ้อมมวยทุกวันครับเพื่อที่จะหาผู้ชมเดี๋ยวจะเสนอไทไฟทุกทีอ้าวดูดูครับแข้งซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายไปไม่ไหวโอ้โหนับที่สองครับโอ้โหเจ๊เก็บตังค์หน่อยครับเต็มหนึ่งเช็คบินครับยังฮะยังครับยกอ๋อยังนะสองนับครับแต่ใส่หัวอยู่ครับสมองเสียครับสมองเสียหัวลอยครับใส่ผมอีกแล้วครับผมโอ้โหสมองแกเสียครับโอ้โหรอดไปรอดร่วงไปร่วงครับโอ้ยชุดใหญ่ไปกระพริบนะครับอย่างนี้หรือว่าจะเรียกว่าเต็มคาราเมลก็ได้นะครับแบบนี้ครับเต็มหนึ่งครับแหมไม่รู้ว่าต่อยบ้านโมโหใครมาไม่รู้ครับแกรีบอะครับต่อยโหดเหมือนโกรธใครจริงๆครับอ้าวลุยต่อครับเต็งหนึ่งครับยกแรกไปสองนับแล้วโอ้ยยังไงไหวกรรมการโอ้ยกรรมการอรุณกุพุทธชาติบอกโบกมือให้บายครับแพทย์สนามต้องขึ้นมาดูอาการครับโอ้โหโหดสมชื่อครับนี่ครับชกไทยไฟมาไม่เคยแพ้ใครเลยนะสำหรับเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ่งและแกเป็นคนที่รีบด้วยนะครับชอบปิดเกมเร็วครับเหมือนจะรีบไปเที่ยวโคราชครับไอ้นี่ครับคุณเอกครับยังไงแบบไหนครับจุดจบแบบไหนโอ้นี่ครับหมัดซ้ายก่อนนะครับจังหวะนี้ครับนั่นแหละครับก็ไปตามหมัดเลยแหละครับคอสะบัดแล้วก็ล่วงพลอยลงไปครับเต็มกรามขวาครับผมยังงงว่าลุกขึ้นมาได้ยังไงครับลูกนี้โอ้ยตาลอยไปแล้วครับโอ้เตะซ้ายแล้วจิ้มซ้ายเครื่องหมายการค้าครับแข้งซ้ายของเขาโอ้ดูแววตาครับแววตามุ่งมั่นโอ้โหเพชรฆาตจริงๆครับแววตาชกอ้อมแขนมาเลยนะครับนี่แหละฮะหลบได้ครับหลบได้เอาแข้งยัดเข้าไปครับลูกนี้เต็มคาราเบลพอแล้วครับยกมือบอกพอแล้วจริงๆกรรมการต้องรีบเข้าไปเทครับดูครับแข้งนี้ครับดูแข้งนี้ครับนวดหน้าท้องด้วยลำแข้งครับเต็มๆอ่ะครับแล้วก็พอนะส่งสัญญาณมือหรือดูจากภาษากายบอกว่าขน่อยย้อมแล้วสำหรับผู้ชนะครับ The Winner ตั้งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ่งของไทยแลนด์ไทยขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้แต่ผู้รวมแล้วเนี่ยทำให้ผู้ชมที่ชมอยู่มีความสุขจริงๆต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะรวมถึงกรรมการบนเวทีด้วย